ราะมากเลยทั้งหน้ากำแพงข้างหลังกำแพงเลยใช่มากจับเสียงไม่ได้เลยแสดงว่าเป็นดาราหรือเปล่าโมเมนต์แม่ขอเป็นคนอีสานเขาเป็นนักร้องครับเขาเป็นผู้ชายแน่ๆเอากับผู้ชายตัวเสียงปานในสิเป็นผู้หญิงอยู่ว่ะเสียงขนาดนี้ผู้ชายเดี๋ยวป้าเพียงกันเป็นนักร้องบ่เฮ้อเป็นนักร้องเป็นนักร้องแต่ว่าเขาหลอกเสียงอ่ะเขาเป็นคนเสียงดีมากค่ะครับคนหน้าตาดีมากหล่อด้วยฟังจากเสียงรู้เลยว่าหล่อหล่อนิสัยดีไม่สูงมากเท่าไหร่ฟังจากเสียงน่าจะสูงเท่าไหร่น่าจะ160กว่าฟังจากเสียงนั้นหนักเท่าไหร่68ค่ะรองเท้าน่าจะเบอร์อะไร9ค่ะไปเรื่อยเบอร์9ไปเบอร์9ด้วยน่าจะเคยร่วมแสดงละครด้วยกันครับมีชื่อใครลอยมาน้องกระทิงหรือเปล่ากระทิงเป็นคนเหนือพี่สิงโตไหมคะน้องสิงโตไหมพูดไปอีกพูดไปอีกหรือว่าพี่นี้พี่กัปตันไหมอุ้ยแม่แต่ขับคนอีสานเด้อน้องแซกชุมแพไหมคะบอแซกโมเมนต์เสียงแนวนี้แก้วเสียงแซกโมเมนต์แนวนี้เบิ้ลปทุมราชเบิ้ลจะมีแก้วเสียงที่สะบัดไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาแก๊กกักไวกันเลยสะบัดยังไงแม่สะบัดเหรอขนาดนั้นเพลงเราสิเป็นแบบว่าเราสิได้เอกลักษณ์เวลาเราหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้วเสียงไม่ใช่แต่เขาดัดเสียงมากเลยนะคะแม่ไม่เป็นชาวล็อกถ้าชาวล็อกอ่ะแซกชุมแพแน่นอนคุณแม่แต่มันไม่ใช่เสียงแซกเสียงแซกมันจะโมเมนต์จังสิเขาดัดเสียงโมเมนต์เสียงแซกสิแบบควังสินะเจ้าเห็นเขาตีกันแม่ตีกันเจ้าผมจะบอกแม่เขาดังมากคนนี้บ้านเขาไปเวทีไหนแตกเวทีนั่นไม่ถึงตีกันหรอบอแม่ครับเออคนไปดูคอนเสิร์ตเยอะอะไรอย่างงี้ก็ใครเข้ามาตีกันเพลงเขาฮิตมากเลยใช่ไหมถ้ามีเพลงล็อกขึ้นมานะเขาขาเนี่ยก้าวไปเจอลำโพงเมื่อไหร่แล้วเขาปั๊บเลยอะป้ายเลยอะเขามีท่าเต้นซิงเนเจอร์ของเขาด้วยแม่ยังไงแต่เต้นดิเต้นเลยอยู่ดีก็เจ็บเอ็นร้อยหวายแจมยังไม่สุดนะคะต้องขึ้นไปอีกถ้าเต้นแบบนี้มีคนเดียวก็พี่ไหมไทยใจตะวันโอ้ผมขอนอกเรื่องได้ไหมใช่ครับใช่ครับอยากจะถามพี่ดอกอ้อว่ายังอยู่บ้านหลังเก่าอยู่ไหมแซกไม่เคยไปพี่มีบ้านหลายหลังอะไม่รู้จะหลังไหนหลังเก่าหลังใหม่เนี่ยบ้านหลังที่เหรียญห้ามันลอยขึ้นเองอะนะฮะอะไรวะเต่าหรอน้องเต่าภูสิทธิ์หรอเหรียญ5ลอยขึ้นเองอะไรวะใช่บ้านอ้อมันมีเหรียญ5ลอยขึ้นจริงๆใครรู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้มันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยคือมันมีวันนึงน่ะอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเหรียญ5เหรียญนึงลอยขึ้นมาโดยที่เราไม่มีคนถือแล้วมันตกลงคือเหรียญมันลอยขึ้นมาซื่อๆเนี่ยจ้ะลอยจากเนี่ยฮะไม่รู้ว่าลอยมาจากไหนแต่มันอยู่ในอากาศแล้วสักพักเด็กที่ถูกอุ้มอ่ะหัวเราะพอหัวเราะแล้วเหรียญมันตกลงเราก็งงว่าเอาเหรียญมาจากไหนเพราะเด็กก็ไม่ได้จับผู้ใหญ่เราก็มีแค่2คนก็ไม่ได้จับพี่เล่าให้ใครฟังบ้างอย่าบอกนะว่าทุกคนมาสิโอ้ยตายแล้วได้จำอะไรได้ผู้ใดเนี่ยแล้วเขาเป็นเด็กคนนั้นที่เขาโตมาแล้วจ้ะแม่เขากลับมาร้องเพลงให้แม่ฟังเดี๋ยวตอนที่กำแพงลอยอ่ะเขาจะใช้อภินิหารลอยเลยให้กำแพงร้องไปด้วยอ่ะแล้วก็ลอยไปด้วยเลยอ่ะบ้านอายุสายจ้าอยู่แถวภาคอีสานดินลาอายากที่บอกน้องทั้งสองคนว่าคิดฮอดเด้อน้องเด้อผู้ชายคนนี้เจ้าชู้แน่ๆว่าฟังจากเสียงรู้เลยว่าเจ้าชู้แต่สำเนียงเขาพูดแบบเอื่อยๆนะพี่ไม่เอื่อยไม่เอื่อยจริงๆแล้วเป็นคนที่ธรรมะทะแมงเจ้านี่หูอยู่บ่อยไม่พี่มั่นใจมากเลยอ่ะเจ้ามั่นใจเมื่อกี้เจ้าก็มั่นใจเลยคิดกันอีกแล้วเป็นอย่างคือร้องเพลงนี่จ้ะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยแม่มักฟังเอาสมองคือไอ้เฒ่าค่ะแกถึงที่เฒ่ากับเฒ่าแต่อายุอ่อนละแต่โตกับงามคือเก่าอ่อนละเราเคยร่วมงานกันไหมคะเคยเปิดเจอใน TikTok เจอกันใน TikTok ผู้ใดจะเล่นก็ไหนไม่เคยอ่ะไม่เคยจะเล่นผู้เดียวอ่ะไม่เคยเล่นด้วยไม่เคยอ่ะเราเจอกันล่าสุดตอนใดจ้ะฮะก็จำว่าใดมันใดนี่ล่ะเอาพี่ครูจินเอาอีหลีบ่อีหลีค่ะแม่นบ่แม่นค่ะครูจินผู้ใดคอยบ่หูจักเจ้าคุณพี่ก็คิดอยู่แม่ครูจินอีสานน่ะเขาดังมากเนี่ยที่หนู3คนนั่งกันเงียบๆเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรฮะหนูกลัวโดนเขาต่อยพี่สมจิตป่ะวะพี่สมจิตจิ้นใครจิ้นกับใครเขาจิ้นน่ะอย่าบอกว่าสมจิตกับสมรักนะต่อยกันแล้วก็ไปจิ้นกันแม่ลองลิสต์คู่จิ้นมาคู่จิ้นสายอีสานอ่ะมีใครบ้างเขาชอบถอดเสื้อแม่คนนี้พี่น่าจะรู้นะหนูไม่ค่อยได้ดูโซเชียลอ่ะพรคิดช่วยหน่อยตอนนี้กำลังเลื่อนขั้นไปเป็นผู้จัดการอันนั้นที่เขาเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วผมคุณแม่เพราะเขาแตะค่ะแล้วก็เสื้อแบบสีเหลืองถ้าจะใส่ขนาดนั้นพี่ว่าอยู่วัดเลยดีกว่าไม่ต้องมา
วงตรงนี้แต่อยู่วัดถนัดละใส่แบบนั้นมากนะเขาเป็นคนตี๊ดเขาจะติ๊ดแต่งตัวสบายๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เออถ้าเขาแต่งรองเท้าแต่เสื้อเหลืองเขาเป็นมรกทายกมาหรือเปล่าไม่ค่ะยังไงก็มั่นใจผู้ชายคนนี้แน่นอนใครว่าใครพี่ดาวว่าใครพี่การถ้าหนูทายถูกพี่การให้อะไรหนูอ่ะพี่ดออยากได้อะไรจากผมฮะอยากกอดพี่กันเหรอเออไม่ถ่ายรูปกับพี่กันก็ได้ได้สิไม่มีปัญหาหนูมั่นใจว่าเป็นแช็คๆๆซุมแพแช็คแช็คซุมแพเรียกชื่ออย่างเรียกผิดแซ็คแซ็คซุมแพแซ็คซุมแพถ้างั้นผมบอกชื่อเลยผมให้ชื่อทั้งหมดเลยปิงปองห้ามโกหกนะแม่หนูไม่โกหกแม่เลยเขาทรายกาแล็กซี่ค่ะเขาทรายกาแล็กซี่ครับเจ็บทั้งนิสัยดีหน้าตาหล่อใช่ร้องเพลงก็พอร้องเพลงก็พอผมเฉลยเขาเลยดีกว่าไอ้นี่ก็บายยอพี่โจอี้ภูวศิษฐ์โจอี้ภูวศิษฐ์ครับเซครับพี่เปิ้ลค่ะเปิ้ลไหนวะเปิ้ลไหนเปิ้ลนครเปิ้ลนครเปิ้ลเปิ้ลปทุมราชเปิ้ลปทุมราชครับเปิ้ลปทุมราชแจมครับแม่ผมบ่ตัวค่ะไอ้ตูมตามครับตูมตามยุทธนาครับเน็กนฤพลเน็กเหมือนกันค่ะเน็กเหมือนกันครับอีก1เสียงนี่คือชื่อจากพวกเราทั้ง6คนที่นั่งอยู่ไม่ได้ยินหนูพูดเลยไม่เป็นไรคือแม่ดาวโอ้เสียฟอร์มเลยหักหน้าหักหน้าซะแล้วเอาที่เจ้ามั่นใจได้สื่อเลยก็จังแบบเลือกมาอ่ะเลือกเลยให้เจ้าเอาสัญชาตญาณเจ้าเลยน้องแซคชุมแพค่ะหนูความคิดไม่ตรงกันไม่หนูว่าน้องเน็กนะเธอต้องฟังพี่นะเอาแล้วมันใหญ่ยศถาบรรดาศักดิ์ว่าแล้วถ้ามา2คนความคิดมันไม่ตรงกันแน่ๆเออให้พี่ซะวันนี้พี่มั่นใจมากผู้ชายคนนี้ฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือแซคชุมแพแซคชุมแพครับมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาโปรดเชื่อในคำว่ารักหากถามว่ารักทำมาแค่ไหนไม่รู้เลยจะทำอย่างไรให้รู้ในใจดวงนี้Jack the Tiddy, Jack 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 the Tiddy, J